และเราก็จะมาดูประเด็นตรงนี้ช่องเล็กน้อยอันเนื่องมาจากกรณีดินแดงเมื่อวานนี้ทีมมือปราบอสรพิษนั่นบวกไปพิสูจน์ห้มใหญ่ขนาดนั้นจริงไหมค่ะคุณนิรุธชมงามค่ะผู้ดูแลเพจนิกวายไลฟ์เราต้องดูภาพต้นเรื่องก่อนค่ะเพราะ มือเปล่าชาวพิษบอกไปพิสูจน์แล้วมันเป็นมุมภาพนะคือถ้าดูภาพจากที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้อะคะ่ะคุณนิรุตบอกว่าจะเห็นว่าต้นโพที่งูเกาะอยู่เนี่ยมันใหญ่มากเลยก็เคยคิดว่าสงสัยงูเนี่ยมันน่าจะประมาณ5-6เมตรถ้าดูจากภาพที่ชาวบ้านถ่ายนะคะแต่พอลงพื้นที่ไปจริงๆเนี่ยต้นโพมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วกิ่งที่งูเกาะในภาพเนี่ยมันก็สูงจากพื้นประมาณสัก3เมตร ดังนั้นพอดูองค์ประกอบโดยรวมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นมุมกล้องคือพอเทียบขนาดของใบโพขนาดกิ่งเนี่ยคิดว่างูจากเดิมที่คิดว่า5เมตรเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่แค่ประมาณ3เมตรเท่านั้น แต่ชาวบ้านว่าอย่างไงชาวบ้านไม่เชื่อค่ะชาวบ้านบอ,อกมันใหญ่กว่านี้ภาพมันไม่ใช่มุมกล้องมันใหญ่เท่านั้นเลยใหญ่เท่านในภาพเลยเอาวันต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูนะเขาก็เลยต้องเอางูตัวอื่นนะมาจากที่อื่นนะคะภาษาธิตเหรอใช่เอามาเทียบไปดูเอามาเทียบให้ชาวบ้านดูว่าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสองเมตรครึ่งเห็นไหมเนี่ยไม่มันต้องค่อยแล้วก็ แล้วก็เอาไกลๆมุมเดียวกันสิอค่ะเรียยังไงคือต้องการจะทําให้เห็นว่ามันเป็นมุมกล้องเลยทําให้งูที่ชาวบ้านถ่ายมันดูใหญ่มากอ่ะนี่เปรียบเทียบให้ดูท่านผู้ชมฮะเออ